สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำเส้นใหญ่ผัดเต้าเจี้ยวคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะวางๆเพื่อนๆก็ไปลองทําดูนะคะก็จะมีเส้นใหญ่นะคะวันนี้ใช้เส้นใหญ่1กิโลกร,รัมค่ะ หมูเนื้อแดงนะคะใช้เป็นสันในนะคะสี่รกรัมนะคะไข่ไก่ก็แล้วแต่ชอบเลย6-7ฟองใส่ไปเลยค่ะคะน้านะคะกับถั่วงอกนะคะอย่างละสองรกรัมค่ะวันนี้ใส่2อย่างนะคะ,ะใส่ถั่วงอกอวบๆคะน้าสดๆนะคะต่อมาค่ะกระเทียมสับนะคะสช้อนโต๊ะค่ะซีอิว๊วอันนี้เป็นซีอิ๊วดำเค็มนะคะสช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะสามสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบสำหรับที่จะทำเส้นใหญ่ผัดเต้าเจี้ยวของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะที่ขาดไม่ได้ก็คือเต้าเจี้ยวนี่แหละคะ่ะเต้าเจี้ยวเราเอาแต่เม็ดนะคะ,ะประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะจัดการเลยคะ่ะเอาเส้นใหญ่ใส่ชามนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปก่อน อันนี้เราคุกให้เรียบร้อยเลยนะคะถึงเวลาเราผัดเนี่ยเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยพี่การจะใส่เครื่องปรุงไปในนี้เลยค่ะคุกเขาให้เข้ากันนะเอาสีดำพอประมาณอ่ถูกใจได้ที่แล้วก็ใส่ซีอิ้วดำเข็มลงไปนะคะอันนี้เป็นตารถจักรยานตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะคุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะ ที่พิการในคุกไปเนี่ยก็คือว่าให้เขาเครื่องปรุงทั่วๆเลยนะคะนี่แล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแบ่งใส่นะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเ,าเราชิมดูก่อนเอารสที่เราชอบตอนตอนเวลาเราผัดเนาะถ้าเ,าเราจะสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเครื่องปรุงแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราคุกเรียบร้อยนะเราก็พักเอาไว้นะคะเราก็เอากระทะตั้งไฟใส่น้ํามันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะพอน้ามันร้อนได้ที่นะคะเราก็เอากระเทียมลงผัดได้เลยค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะรับรองค่ะวันนี้เส้นไม่ติดกระทะแน่นอนอืกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วก็ใส่หมูเนื้อแดงลงผัดได้เลยค่ะ พอเราผัดนะคะหมูเนื้อแดงนะคะใกล้ๆสุกแล้วเนี่ยเราก็ใส่เต้าเจี้ยวนะคะลงผัดต่อจะทำให้เนื้อหมูของเราเนี่ยกับกระเทียมนะหอมค่ะใส่เลยค่ะเต้าเจี้ยวของเรานะอย่าลืมนะคะอปเอาไปเม็ดนะคะแล้วก็ผัดเลยค่ะ,ะทำให้รสชาติน่าทานยิ่งขึ้นนะคะอ่านะ ผัดได้ที่แล้วก็ใส่ไข่เลยค่ะไข่นี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยกลัวเปืองก็ใส่น้อย <c oughs> ค่อยๆกลับนะคะเพื่อนๆอันนี้อย่าใช้ไฟแรงนะเอาแพรปั่นกลางพอสุกแล้วก็เราก็ตัล้อมไว้ข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เส้นใหญ่ของเราลงผัดได้เลยค่ะ พี่การผัดไปก็กืนน้ำลายไปมเมนูนี้อร่อยนะคะเราปรุงเครื่องปรุงแล้วเราไม่ต้องเติมนะคะเราก็ผัดนี่คลุกเขาให้ได้ที่นะคะอ่าก็ใช้เครื่องมือช่วยผัดสักนิดนึงมือเดียวจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าเส้นในหนึ่งกิโล ขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบเมื่อถูกใจได้ที่เราก็ตะล่อมไว้ข้างหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปนี่พี่การใส่ถั่วงอกลงไปด้วยนะคะเราก็ใส่ผักนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตะดล่อมนะคะ คุกเขาให้ไว้ข้างใต้ก่อนอ่าจะใช้เวลาผัดไม่นานเราแค่พอแบบว่าให้ผักคะน้าสลบพอนะคะแล้วก็เป็นอันสุกเรียบร้อยหนึ่งกิโลก็ทานได้ทั้งบ้านเลยค่ะเพื่อนเพื่อนรับรองได้สูตรนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยลงตัวแน่นอนค่ะ นี่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะผักก็ยังสดปิ้งแล้วก็หอมเต้าเจี้ยวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นใหญ่ผัดเต้าเจี้ยวของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาว่างๆอย่าลืมลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ